สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือบรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงต้นไม้มงคลนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะที่สามารถเชิญพลังงานเชิงบวกนะคะตามหลักฮวงจุ้ยนะคะในวิดีโอนี้เราจะมาลงลึกนะคะถึงต้นมะยมนั่นเองค่ะต้นไม้นะคะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วสามารถต้อนรับพลังงานเชิงบวกเข้ามาในบ้านคุณได้อย่างไรวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับของการใช้ต้นมะยมเพื่อสร้างทางเข้าบ้านของคุณที่กลมกลืนและเป็นมิตรนะคะรวมถึงเชิญชวนความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพและความรู้สึกเชิงบวกเข้าบ้านนั่นเองค่ะริมรั้วของคุณนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผนังกำแพงกั้นนะคะพลังงานภายนอกกับภายในก็พลังงานภายนอกและภายในค่ะแต่ยังเป็นประตูการไหลเวียนของพลังงานโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยนะคะซึ่งต้นไม้ที่เหมาะสมและนิยมนะคะมาปลูกกันนั่นก็คือต้นมะยมค่ะแต่ในปี2567นี้เราจะปลูกมะยมตำแหน่งไหนนะคะและจัดวางดูแลมะยมอย่างไรนะคะให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยนะคะเดี๋ยวเราไปลงลึกถึงรายละเอียดในวิดีโอนี้กันเลยค่ะเมษายนตั้งแต่วันที่15เมษายนถึง15พฤษภาคมนั่นเองค่ะซึ่งชาวราศีเมษนะคะถ้าปลูกต้นนี้นะคะจะได้ประโยชน์คูณ2เลยค่ะต้นนั้นก็คือต้นมะยมนั่นเองค่ะค่ะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีเมษเนี่ยปลูกต้นมะยมจะช่วยอย่างไรค่ะสำหรับไม้มงคลของผู้ที่เกิดราศีเมษควรปลูกเป็นอย่างยิ่งคือมะยมมะขามนะคะทั้ง2ต้นนี้จะมีพลังช่วยหนุนให้ชาวราศีเมษนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะรวมถึงหน้าที่การงานด้วยค่ะมะยมปลูกแล้วจะมีแต่คนนิยมชมชอบค่ะส่วนมะขามจะทำให้ผู้คนเกรงขามให้ความนับถือนะคะนอกจากนี้นะคะเฟื่องฟ้าจะทำให้ชีวิตของชาวราศีเมษรุ่งเรืองสว่างสดใสเบิกบานอยู่เสมอนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกกันนะคะรวมถึงปลูกที่ไหนนะคะนะคะต้นมะยมเป็นไม้มงคลอีกชนิดนึงนะคะที่คนไทยเราคุ้นเคยและใกล้ชิดกันมานานสำหรับที่ว่าเป็นไม้มงคลเพราะว่าตามตำราพรหมชาติฉบับหลวงกล่าวกันว่ามะยมเป็นต้นไม้ที่ควรปลูกนะคะไว้ในบ้านเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันความถ่อยนะคะแล้วก็ถ้อยความแล้วก็ผีร้ายมิให้ก้ำกลายเพราะถือเป็นไม้ชื่อคล้ายพญายมราชและในพิธีมงคลเราจะเห็นว่าพระสงฆ์นำก้านมะยมมาพรมน้ำมนต์ในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยในตำราหลายตำราที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะเขาบอกว่ามะยมเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลมานานนะคะปลูกแล้วผู้คนจะได้นิยมชมชอบเหมือนมีนะเมตตามหานิยมมะยมเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูงประมาณ 3-10 เมตรนะคะลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขาบริเวณปลายยอดกิ่งก้านจะเปราะและแตกง่ายเปลือกต้นจะขรุขระสีเทาปนสีน้ำตาลนะคะใบเป็นใบรวมมีใบย่อยออกมาเรียงสลับเป็น2แถวนะคะแต่ละก้านมีใบย่อยอีก 20-30 คู่ค่อนข้างแหลมนะคะด้านบนใบสีเขียวด้านล่างสีขาวนวลอมเขียวค่ะดอกออกเป็นช่อตามลำต้นนะคะและกิ่งก้านที่ไม่มีใบนะคะเป็นผมที่ไม่สมบูรณ์นะคะก็คือต้นมะยมตัวผู้นั่นเองนะคะซึ่งทีนี้นะคะการปลูกนะคะมะยมเป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้งเจริญเติบโตได้ดีทั้งที่แดดจัดและร่มไม้ลำไรนะคะปลูกขึ้นได้ดีในดินร่วนซุยมีความชื้นพอเหมาะขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะคะส่วนนะคะตำราพิชัยสงครามตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วเขาบอกว่าให้ปลูกมะยมนะคะให้เป็นคุณเนี่ยปลูกทิศไหนนะคะเรามาดูกันค่ะทิศที่เขาให้ปลูกก็คือทางทิศตะวันตกนะคะเพื่อป้องกันความถอยมะยมชมชอบนะคะจะเยอะขึ้นลดการนินทาว่าร้ายของผู้อื่นนะคะรวมถึงผู้ร่วมงานนะคะซึ่งบอกเลยนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะที่จะปลูกมะยมไว้ในบ้านนะคะเพราะเขาปลูกกันตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะคะถ้าใครปลูกผิดฝั่งอยู่ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะหรือใครที่กำลังคิดหาต้นไม้มาปลูกนะคะต้นไม้หนึ่งต้นมะยมก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะค่ะเป็นไงมั่งคะสำหรับชาวราศีเมษที่ควรปลูกเป็นอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่ว่าชาวราศีอื่นปลูกไม่ได้นะคะปลูกได้หมดค่ะแต่ถ้าเป็นชาวราศีเมษจะได้ประโยชน์คูณ2นั้นหลังจากที่เราปลูกแล้วก็ได้ทิศที่ต้องการแล้วนะคะเราต้องดูแลนะคะต้นมะยมนะคะให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอหมั่นกวาดใบด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะหากต้องการ
หากต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนะคะดูแลต้นไม้มงคลไม้มงคลรวมถึงเพลย์ลิสต์นะคะการปรับฮวงจุ้ยต่างๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพจเราด้วยช่องเราด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ